Good morning, my student. Welcome back to English classroom. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ Spelling Bee นะครับ Spelling Bee ก็คือการเขียนสะกดคำนะครับเขียนสะกดคำนะครับ Spelling ก็คือการสะกด Bee ก็คือผึ้งนะครับก็คือเขียนการเขียนสะกดคำแบบรัวๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับSpelling Bee นะครับมีขั้นตอนการทำงานนะครับเป็นอย่างไรนะครับการเขียนสะกดคำนะครับ Spelling Bee นะครับก็เหมือนกับ Dictation นะครับครูก็จะพูดคำศัพท์มาให้นักเรียนฟังนะครับ2ครั้งนะครับพูดคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง2ครั้งจากนั้นครูก็จะยกประโยคตัวอย่างนะครับประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับคำศัพท์คำนั้นนะครับให้ฟังอีก2ครั้งนะครับนักเรียนก็เขียนคำศัพท์คำนั้นลงไปนะครับเช่นตัวอย่างคำว่า catch นะครับก็จะพูดคำว่า catch 2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะยกประโยคตัวอย่าง I have a cat นักเรียนก็เขียนคำว่า cat ลงไปนะครับก็คือ cat นะครับพร้อมหรือยังครับคำแรกนะครับคำแรกนะครับก็คือคำว่าT-shirt I wear a T-shirt คำที่สองนะครับคำที่สอง Breakfast I like fried rice for breakfast คำที่3นะครับคือคำว่า expensive my car is expensive คำที่4นะครับคือคำว่า province I am from Krabi province. คำที่5นะครับคือคำว่า airport. We can see the planes at the airport. คำที่6นะครับFavorite. My favorite food is barbecue. คำที่7นะครับคือคำว่า restaurant. We had dinner at the restaurant.คำที่8นะครับคือคำว่า blackboard the teacher write on the blackboard คำที่9นะครับคือคำว่า teacher ครูสวัย is a teacher I am a teacherและคำสุดท้ายนะครับก็คือคำว่า beautiful ครูแสง is very beautiful I am beautiful นี่คือทั้งหมด10คำนะครับของการ Spelling Bee นะครับก็คือการ dictation นะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับว่าข้อที่1คือคำว่าอะไรข้อที่2คือคำว่าอะไรแล้วก็จนถึงข้อที่10นะครับคือคำว่าอะไรนะครับพยายามฟังนะครับพยายามฟังแล้วก็หาคำศัพท์มาดูนะครับว่านักเรียนจะสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือไม่นะครับลองพิสูจน์ตัวเองนะครับครูเชื่อว่านักเรียน You can do it คุณทำได้นะครับบ๊ายบาย